อันยองชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอัลโทเดนนาอาร์ตกันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะกลับมากับการแต่งตา2ชั้นหลบในกันอีกแล้วนะฮะใครที่กำลังรอคอยการแต่งตา2ชั้นหลบในอยู่เนี่ยดีใจด้วยนะฮะยินดีด้วยเรากลับมาแล้วนะทุกคนครั้งนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาใหม่นะฮะมองตรงนี้อาจจะแบบยังไม่สังเกตเห็นเท่าไหร่ก็ให้เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ดู How to ไปแล้วทุกคนก็น่าจะแบบอ๋อมันมีสิ่งนี้เพิ่มเข้ามานี้เองถ้าหากอยากรู้แล้วเนี่ยว่าการแต่งตา2ชั้นหลบในของลุคนี้เนี่ยแต่งยังไงเนี่ยก็ไปชมกันเลยจ้าจุ๊บอันดับแรกนะฮะแต่งตาสีปกติได้เลยตามใจชอบเราใช้เป็นมินิโซคัลเลอร์มีอายแชโดว์สีเบอร์32เราก็จะลงด้วยสีแมตต์ก่อนนะครับให้ทั่วเปลือกตาเลยต่อไปเราจะลงชิมเมอร์บริเวณกลางตาถึงหัวตาใช้มินิโซคัลเลอร์มีอายแชโดว์สีเบอร์43ตามด้วยลงสีเข้มๆนะฮะตรงบริเวณหางตาและใต้ตาล่างด้วย Nari Perfect Chic Blood เบอร์28เป็นขอบๆกันเล็กน้อยนะฮะจะได้ฟุ้งๆขั้นตอนสำคัญนะครับสร้างดอลลี่อายด้วยดินสอเขียนคิ้วจากเจ้านางซีเบอร์03เน้นใช้ดินสอเขียนคิ้วที่สีอ่อนที่สุดนะครับเวลาเขียนต้องเบามือให้มากที่สุดและกะขนาดดอลลี่อายให้พอเหมาะถ้าหากว่าใหญ่เกินไปเนี่ยก็จะไม่เนียนเนาะใครที่มีดอลลี่อายอยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเบนด้วยแปรงหัวตัดนะคะให้ดอลลี่อายที่เขียนแนวฟุ้งๆจะได้ดูเป็นธรรมชาติต่อไปเราจะเติมความสว่างดอลลี่อายด้วยอายแชโดว์สติ๊กสีขาวมุกๆนะครับใช้เป็น Brow It Eye Missing Eyeliner 4เบอร์ Shining Pearl เบนด้วยนะคะจะได้ดูเป็นธรรมชาติต่อไปเราจะกรีดอายไลเนอร์กันนะครับใช้ Brow It ตัวเดิมประมาณนี้นะฮะสำหรับการแต่งตา2ชั้นหลบในนะคะทุกคนก็มาอีกรอบนึงแล้วนะจ๊ะมาหากันหน่อยเผื่อแบบบางทีเบื่อกับการแต่งตาแบบเดิมแล้วอะไรอย่างงี้อยากดูแบบใหม่บ้างมีอะไรบ้างวันนี้ก็เลยมาแต่งให้ดูกันนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่แอดเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือการทำดอลลี่อายนั่นเองนะจ๊ะขายตา2ชั้นเราไม่ได้เราก็มาขายดอลลี่อายแล้วกันซึ่งดอลลี่อายเราก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยสร้างดอลลี่อายขึ้นมาเองซึ่งถ้าหากว่าใครมีดอลลี่อายอยู่แล้วเนี่ยก็เฮ้ยเราก็ถือว่าโอเคนะสไตล์เกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะอินกับการทำดอลลี่อายแล้วก็เรารู้สึกว่าการทำดอลลี่อายอ่ะมันไม่ได้ทำให้ตาเราดูเล็กลงคนมันสามารถทำให้ป๊อปขึ้นมาได้ซึ่งใครมีดอลลี่อายอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเขียนเพิ่มก็ได้แอดไฮไลท์สติ๊กเข้าไปให้มันป๊อปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะฮะที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เราไปเน้นที่หางตารวมถึงกินอายไลเนอร์ด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างแล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย